ครับในตอนก่อนหน้านะครับผมได้พูดไปแล้วนะครับถึงความหมายของการวางแผนการเงินในคลิปนี้นะครับก็อยากจะขอขยายความเพิ่มนิดนึงว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าวางแผนการเงินคืออะไรเนี่ยแล้วมันมีความจําเป็นขนาดไหนนะครับทําไมเนี่ยเราถึงต้องมีการวางแผนการเงินด้วยนะครับเหตุผลแรกที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับคือความไม่แน่นอนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างก็คงเป็นตัวอย่างเดิมนะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับณเวลาปัจจุบันเนี่ยณทีเท่ากับ0นะครับเรามองไปในข้างหน้าวางแผนอนาคตไว้ว่าเอ๊ะอีก20ปีข้างหน้านะครับเราอยากจะเติบโตขึ้นนะครับใช้ตัวคนที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ทําการสมมุติว่าเราไม่ได้วางแผนนะครับเราก็อาจจะเดินไปในแต่ละปีแต่ละปีนะครับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นปีนี้เบาๆหน่อยนะครับอาจจะกระโดดข้ามได้บ้างนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ร้ายๆที่รุนแรงจริงต้องการเงินเราเยอะๆนะครับมี impact เยอะๆเราก็อาจจะไม่สามารถข้ามได้นะครับพอไม่สามารถข้ามได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ภาพฝันนะครับภาพฝันที่เรามองตัวเองไว้เนี่ยนะครับว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้ในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องมาลายหายไปนะครับนี่คือเหตุผลแรกว่าทำไมเราต้องมีการวางแผนการเงินนะครับเพราะถ้าวางแผนแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอุปสรรคตัวนี้นะครับเราอาจจะหรือน่าจะพอแก้ปัญหาได้นะครับเหตุผลต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความ mismatch หรือความไม่สมดุลกันระหว่างรายรับนะครับกับรายจ่ายลองดูนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับวาดเป็นกราฟเป็นชาร์ตอีกนะครับอันนี้เอาเป็นอายุนะครับหรือเวลาก็แล้วกันส่วนตัวนี้ดูเป็นจำนวนเงินนะครับใส่เป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไว้นะครับเส้นแรกที่ผมจะเขียนเนี่ยคือเรื่องของรายจ่ายนะครับคนเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือรายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับตลอดช่วงชีวิตตีว่าเป็นเส้นตรงก็แล้วกันนะครับอันนี้คือรายจ่ายในขณะเดียวกันรายรับของเรานะครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับรายรับของเราเนี่ยแรกๆช่วงเด็กๆอายุน้อยๆนะครับเราอาจจะรายรับน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับจนถึงช่วงหนึ่งเริ่มทํางานนะครับรายรับก็อาจจะโตขึ้นกว่ารายจ่ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราค่อนข้างล่ำซ้ำนะครับมีเงินซึ่งเป็นช่วงสำคัญมากสำหรับการวางแผนการเงินนะครับเพราะช่วงนี้เรามีเกินพอนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งรายได้เราก็จะถึงจุดที่ลดนะครับจุดที่ลดก็คืออาจจะเป็นการที่เราเริ่มจะสูงอายุขึ้นนะครับเริ่มจะเกษียณอายุถ้าแบ่งช่วงเนี่ยเราก็อาจจะพอแบ่งได้ออกเป็นสัก3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกแน่นอนช่วงนี้เราต้องพึ่งพิงนะครับเราพึ่งพิงพ่อแม่เราพึ่งพิงคนอื่นนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเรามีความมีรายรับนะครับมากกว่ารายจ่ายซึ่งเป็นจุดที่เหมาะกับการวางแผนการเงินมากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือณตอนช่วงเกษียณอายุนะครับรายจ่ายเราเนี่ยจะมากกว่ารายรับนะครับขอโทษลายมือด้วยนะครับตรงนี้แหละเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ต้องวางแผนการเงินเพราะเวลาในช่วงนี้นะครับเวลาในช่วงที่เรามีเงินพอเนี่ยที่จะทำอะไรบ้างเตรียมไว้สำหรับอนาคตนะครับมันอาจจะไม่ได้นานนะครับยกตัวอย่างว่าเราเริ่มทำงานเริ่มมีฐานะที่ดีเนี่ยพอจะจับจ่ายพอจะมีเงินเหลือได้ก็อาจจะอายุ30ใช่ไหมครับตีว่าคนยุคนี้นะครับอยากจะเกษียณเร็วสมมติว่าเกษียณที่อายุ55นะครับก็จะมีเวลารวมประมาณสัก25ปีนะครับในการที่จะมีเงินเยอะเตรียมไว้เนี่ยแต่ลองดูนะครับว่าช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับถ้าเราเกษียณตอนอายุ55นะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่สัก70นะครับผู้หญิงก็อาจจะสัก75นะครับวิธีจำง่ายๆก็เป็นมุกตลกๆนะครับว่า
ผู้หญิงอาจจะแก่ง่ายตายยากหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าตีว่าถ้าต้องอยู่ถึงอายุ70นะครับจาก55เนี่ยถึงอายุ70นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาอยู่อีกประมาณสัก15ปีนะครับดังนั้นถ้าเราเอามารวมจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราทำงาน25ปีนะครับเพื่อจะเลี้ยงตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือช่วง25ปีที่ทำงานเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงตัวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบวกอีก15ปีหลังจากการทำงานด้วยนะครับนั้นจะเห็นเลยว่าไอ้เราการที่เราบอกว่าเอ้ยเงินเดือนฉันพอเงินเดือนฉันพอนะครับฉันใช้จ่ายพอเนี่ยแล้วเราดูเฉพาะว่าเลี้ยงตัวเองเอารอดนะครับมันอาจจะไม่พอจริงๆเมื่อต้องมีไอ้15ปีที่เป็นภาระในอนาคตของเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับตอนที่เราอยู่ช่วงนี้เนี่ยที่มีเงินส่วนเกินนะครับเอาเงินพวกนี้มาวางแผนให้ดีเถอะครับว่าเราจะรับมือกับชีวิตในช่วงต่อๆไปยังไงนะครับอันนี้คือเหตุผลที่2มาดูเหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่3เอาเหตุผลอะไรดีน่าจะเป็นเรื่องของขนาดของความฝันนะครับบางคนมีฝันนะครับอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นอยากจะมีรถดีๆอยากจะมีบ้านใหญ่ๆนะครับบางทีเนี่ยขนาดของฝันนะครับมันใหญ่มากมันใหญ่นะครับลำพังเงินเดือนเนี่ยหรือรายได้ด้วยวิธีปกตินะครับมันไม่เพียงพอที่จะบรรลุฝันตัวนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการใช้เครื่องมือมาช่วยซึ่งเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่เราต้องใช้การลงทุนนะครับหรือว่า investment เนี่ยมาช่วยขยายนะครับขยายเงินที่เรามีเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นการโตแบบเชิงเร่งนะครับหรือโตแบบทบต้นโตแบบ exponential นะครับคือมีเวลาลงทุนนานหน่อยนะครับมูลค่าของเงินลงทุนเนี่ยมันก็จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับแรกเนี่ยเงินลงทุนอาจจะโตไม่เยอะนะครับแต่พอเราลงทุนต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่เท่าเดิมเนี่ยมันทบต้นเรื่อยๆนะครับการจะมีมูลค่าเงินลงทุนที่โตขึ้นสูงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นมันก็จะไปฟูลฟิลความฝันของเราได้นะครับนั่นคือเหตุผลที่3เหตุผลที่4นะครับคือเรื่องของการมีตัวเลือกที่เยอะนะครับเรามีอัลเทอร์เนทีฟเยอะมากนะครับทุกวันนี้ในโลกการเงินเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะเหลือเกินเอาง่ายๆใกล้ตัวนะครับเอาแค่ประกันรถยนต์นะครับเมื่อก่อนเรามีชั้น1นะครับชั้น2ชั้น3ตอนนี้มันมีแทรกเข้ามาใหม่นะครับ3ก็มี3 plus มี3 plus เพิ่มเข้ามานะครับ2ก็มี2 plus เพิ่มเข้ามาไม่พอนะครับเรายังเริ่มได้ยินประกันชั้น4ชั้น5เพิ่มเข้ามาอีกแค่ตรงนี้เนี่ยก็จะพอบอกได้แล้วนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทางเลือกมันมีเยอะมากนะครับถ้าเราไม่วางแผนให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการไม่คุ้มค่าของเงินที่เสียไปนะครับงั้นการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับมันจะมาช่วยให้เราได้ maximize ไอ้ benefit หรือ happiness ที่เราจะได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่2จิ๊กซอว์ตัวที่2นะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการวางแผนการเงินนะครับ